หลังจากที่ซูบารุนะครับได้ยินการแนะนำตัวของลุยนี่เองซูบารุนั้นก็ได้ตกตะลึงงานไอ้ลอดลูนิก้านี่มันคืออะไรบิชอปตะกะคืออะไรลัทธิแม่มดคืออะไรหลังจากที่ยินซูบารุพูดนี่เองครับลุยนั้นก็ได้บอกกับซูบารุไปว่าซูบารุนี่โง่จังเลยหรือว่าที่โรงเรียนนั้นไม่ได้รับการศึกษาอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีม้านั่งตัวเล็กตัวหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาซูบารุครับจะได้มานั่งแล้วก็ให้ลุยนะครับเป็นอาจารย์สอนนั่นเองซึ่งลุยนะครับก็ได้แนะนำให้ซูบารุรู้เกี่ยวกับลัทธิแม่มดแล้วก็เหล่าบิชอปมหาบาปและได้พูดถึงแม่มดแห่งความอิจฉาอีกด้วยแต่สิ่งที่ซูบารุกังวลก็คือว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่วิญญาณนั้นถูกคัดกรองเมื่อมาที่นี่แล้วจะสามารถชำระล้างคราบจิตวิญญาณที่อยู่ในวัตถุหรือจิตวิญญาณของตัวเองได้ซึ่งอาจจะกล่าวได้เลยว่าอาจจะชำระความทรงจำด้วยหลังจากที่ได้ยินสิ่งนี้ครับซูบารุนั้นจึงรู้สึกมีความผิดปกติเป็นไปได้ไหมว่าซูบารุคนก่อนหน้านี้นั่นน่ะได้มาที่นี่ก่อนที่ความทรงจำนั้นจะหายไปยังไรเสียก็ตามครับคำตอบของลุยนั้นทำให้ซูบารุนั้นประหลาดใจเมื่อยิงคำถามของซูบารุนี่เองครับลุยนั้นจะได้ตอบคำถามของซูบารุอย่างสงบว่าแท้จริงแล้วน่ะมันใช้วิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละคนที่ทำให้ซูบารุนั้นน่ะความจำเสื่อมแท้จริงแล้วก็คือความตรรกะความตรรกะนั้นทำการกลืนกินความทรงจำของซูบารุแต่มันนั้นก็เป็นเพียงความทรงจำหลังจากเดินทางมายังโลกแห่งนี้เท่านั้นและจากที่ความตรรกะนั้นได้กลืนกินความทรงจำของซูบารุแล้วพวกเขานั้นก็สามารถเข้าถึงความทรงจำของซูบารุได้อย่างอิสระซึ่งซูบารุครับก็ได้นึกถึงคำพูดของเหล่ากลุ่มของเขาก่อนหน้านี้ที่พูดประมาณว่าเลมนั้นได้สูญเสียความทรงจำไปเพราะความตรรกะดังนั้นนะครับซูบารุนั้นจะได้คิดอีกในอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าความตรรกะมีความสามารถเช่นนี้แล้วก็แปลว่าความสามารถที่สามารถกลับมาจากความตายได้ก็จะถูกรู้ด้วยสิหลังจากที่ได้ยินคำตอบของลุยนะครับซูบารุนั้นก็คิดอยู่ภายในไม่กี่วินาทีจะได้ถามกับลุยไปประมาณว่าเมื่อคืนนี้นะซูบารุนั้นมาที่นี่หรือเปล่าลุยนะครับจะได้พยักหน้าซูบารุครับจะได้ถามกลับไปว่าแล้วเขามาที่นี่กี่ครั้งซึ่งคำถามซูบารุนี่เองครับผมเป็นคำถามที่ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าซูบารุนั้นรู้แล้วว่าลุยนั้นรู้ว่าเขานั้นมีความสามารถในการกลับมาเกิดใหม่ได้เหมือนกับที่เขานั้นคาดไว้ลุยนะครับคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะให้คำตอบซูบารุไปประมาณว่าซูบารุนั้นมาที่นี่5ครั้งแล้วทำให้ซูบารุนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้ยินคำพูดนั้นเองครับผมซูบารุนะครับจะได้กดร่างของลุยที่ผอมบางลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งลุยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมายังพูดไปอีกว่าสิ่งนี้น่ะมันรุนแรงเกินไปนะพี่ชายเธอนั้นอดไม่ได้ที่จะกินคุณซึ่งซูบารุนะครับพอได้ยินคำนี้ขึ้นมาเขานั้นก็คิดประมาณว่าลุยนั้นจะเป็นเด็กเล็กและเขานั้นจะสามารถควบคุมอาการนี้ได้อย่างไรซูบารุนะครับจะได้คว้าไปที่คอของลุยเตียที่จะบีบคอใส่เธอโดยซูบารุนะครับได้ใช้มือทั้งสองของเขานั้นกดไปที่คอของลุยแล้วบังคับให้ลุยนั้นรีบคืนความทรงจำให้แก่เขาไม่เช่นนั้นแล้วก็เขานั้นอาจจะเผลอฆ่าลุยก็เป็นได้แต่ท่าทีของลุยครับดันไม่ตื่นตระหนกเลยเนื่องจากว่าเธอนั้นมีความทรงจำของซูบารุจึงพูดได้เลยว่าเธอนั้นรู้จักซูบารุดีกว่าใครเธอครับจะได้พูดไปประมาณว่าคุณแน่ใจเหรอว่าจะทำมันจริงๆและคุณนั้นไม่คิดบ้างไหมว่าตัวเธอนั้นจะสามารถคาดเดาจิตใจของคุณออกซึ่งแน่นอนครับว่าซูบารุนั้นไม่สามารถทำลงได้เขานะครับค่อยๆปล่อยมือออกจากคอของลุยและลุยนั้นก็ได้ปลอบใจเขาบอกไปประมาณว่าพี่ชายถ้าหากว่าคุณนั้นอยากได้ความทรงจำกลับคืนมาแล้วก็ตัวคุณในตอนนี้นั่นน่ะก็จะซ้อนทับกับความทรงจำดั้งเดิมและจะไม่มีตัวคุณณตอนนี้อีกต่อไปคำพูดของลุยนี่เองครับผมทำให้ซูบารุนั้นตัวสั่นลุยนะครับยังได้พูดอีกประมาณว่าความทรงจำน่าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมผู้คนจากนั้นลุยนะครับก็ได้ระดมเอาความทรงจำของซูบารุนะครับและคำพูดมากมายก่อนหน้านี้นั้นเข้ามาซ้อนทับกันระหว่างซูบารุที่ความจำเสื่อมกับซูบารุดั้งเดิมซึ่งก็ทำให้ซูบารุที่ล่างความจำเสื่อมนะครับถึงขั้นจิตใจพังทลายในทันทีหลังจากนั้นเองครับลุยนั้นก็ได้บอกประมาณว่าพี่ชายคุณนั้นน่ะอยากจะเลือกที่ให้เธอนั้นฆ่าคุณหรือว่าคุณนั้นอยากจะมีชีวิตต่อไปเพราะได้ยินคำพูดการโจมตีด้วยวาจาอันรุนแรงของลุยนี่เองครับผมซูบารุนะครับก็ได้น้ำตาไหลออกมาอย่างไรเสียก็ตามครับสายตาที่ผ้ามัวของเขานั้นดูเหมือนจะมีร่างหนึ่งนั้นปรากฏขึ้นซึ่งร่างนั้นนะครับก็กำลังมองดูซูบารุเพราะกับเห็นฉากนะครับที่ลุยนั้นกำลังลัดคอของซูบารุพอดีซูบารุครับจึงตัดสินใจได้เลยว่าร่างนี้นั้นก็คือซูบารุคนก่อนเมื่อมาถึงจุดนี้ครับดวงตาของซูบารุนั้นเต็มไปด้วยความตรรกะบนร่างของเขานั้นสีหน้าผ้ามัวแต่ลุยนะครับก็ได้สังเกตเห็นสีหน้าของซูบารุว่าซูบารุนั้นกำลังมองใครอยู่ซึ่งลุยนะครับก็ได้ตกใจและถามไปประมาณว่าซูบารุนั้นกำลังคุยกับใครอย่างนั้นเหรอเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากลุยและซูบารุที่น่าประหลาดใจก็คือว่าแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือว่าร่างนั้นค่อยๆพูดช้าๆกับซูบารุโดยคำพูดนี้ครับก็มีเพียงซูบารุเท่านั้นที่ได้ยินเมื่อซูบารุมองขึ้นไปนะครับก็ปรากฏว่าร่างนั้นก็ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นร่างหญิงสาวผมสีฟ้าที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าซูบารุด้วยรอยยิ้มใช่แล้วคนนี้นั่นก็คือเลมนะครับได้พูดกับซูบารุด้วยท่าทีที่อ่อนโยนว่ายืนขึ้นเมื่อซูบารุไม่ตอบสนองครับเลมนั้นจะได้พูดยืนขึ้นอีกครั้งนึงพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งซูบารุเองก็ไม่เข้าใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้เป็นใครทำไมเธอนั้นถึงพูดแบบนี้กับตัวเขาเองแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับซูบารุนั้นมีจิตใจที่หลงไหลเป็นอย่างมากทำให้เขานะครับลุกขึ้นยืนโดยไม่ทันตั้งตัวและเธอนั้นยังพูดอีกว่านัสกิซูบารุลุกขึ้นยืนฮีโร่ของฉันเมื่อคุณนั้นสามารถยืนได้แล้วจงรีบไปจากที่นี่ทำการช่วยทุกสิ่งทุกอย่างและรวมไปถึงตัวคุณเองและคนใกล้ตัวให้ได้มากที่สุดคุณนั้นจะทำมันเพื่อเธอได้หรือไม่เพราะว่าซูบารุน่ะเป็นฮีโร่ของเลมซูบารุนะครับได้ลุกขึ้นอย่างช้าๆในขณะนี้เองครับเด็กสาวผมสีฟ้านั้นก็ได้เผยรอยยิ้มอวยพรให้ซูบารุหลังจากที่ซูบารุได้รับกำลังใจจากคำพูดของเลมนี่เองครับผมซูบารุนะครับก็มีความปรารถนาที่จะรักษาร่างกายนี้เอาไว้เ
านะครับตื่นขึ้นในทันทีหัวใจของเขานั้นยังคงมั่นคงโดยทั่วไปแล้วซูบารุนั้นไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อการล้างสมองหรือลบความทรงจำแต่อย่างใดและแน่นอนว่าความสามารถปัจจุบันของซูบารุคนก่อนนั้นน่ะก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้รู้จักลุยนั้นซูบารุนั้นจึงได้แตกต่างไปจากเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป้าหมายของลุยนั้นคือการลบความทรงจำของเขาแผนของซูบารุนั้นล้มเหลวแต่ซูบารุนะครับก็ยังสงสัยกับลุยไปประมาณว่าทำไมลุยนั้นถึงไม่ทำการกินความทรงจำของเขาก่อนที่เขานั้นจะมาโลกนี้เสียล่ะซึ่งลุยนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่ามันมีเหตุผลบางอย่างที่เธอนั้นไม่สามารถกินมันลงไปได้และรวมไปถึงความทรงจำของซูบารุก่อนหน้าที่จะมาโลกนี้ด้วยแต่ต่อให้เธอนั้นกินความทรงจำของซูบารุทั้งหมดแล้วก็ซูบารุนั้นก็ยังสามารถกลับมาจากความตายได้อยู่ดีโดยรวมแล้วเธอนั้นแค่อยากจะกำจัดความสามารถในการกลับมาจากความตายของซูบารุแต่ในกรณีนี้เธอนั้นไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้แต่โชคดีที่เธอนั้นได้ฝากฝังให้พี่ชายทั้งสองของเธอนั้นมาดำเนินการเรื่องนี้แทนหลังจากที่พวกเขานั้นมาถึงเมื่อคืนนี้ซึ่งพอได้ยินคำนี้เองครับซูบารุนั้นก็ได้พูดมาประมาณว่าอะไรนะพี่ชายทั้งสองคุณนั่นเป็นน้องสาวคนเล็กอย่างนั้นเหรอเมื่อได้ยินคำพูดนี้เองครับซูบารุนั้นก็ได้แสดงสีหน้าตื่นตระหนกออกมาเขาน่าจะออกไปจากที่นี่ออกไปจากทางเดินแห่งความทรงจำโดยที่ไม่หันกลับมามองเขานั้นได้เพิกเฉยต่อคำเหน็บแนมนะครับของลุยซึ่งทำให้ลุยนั้นโกรธมากเธอนั้นจึงได้สบถออกมาประมาณว่าให้ตายเถอะซูบารุนั้นจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเสียด้วยซ้ำผู้ชายคนนี้นั้นเป็นใครกันแน่ให้อภัยไม่ได้เธอนั้นจะไม่มีทางปล่อยซูบารุให้หนีไปอย่าคิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้ล่ะนัสกิซูบารุชีวิตของคุณนั้นเป็นของเราและมันจะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือYes.